คะพี่นามีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพมาฝากกันแต่ว่าไม่ใช่อาชีพธรรมดาถามพี่เพียวดีกว่าค่ะมีอาชีพในฝันไหมคะมีครับจริงๆพี่เพียวนี่อยากเป็นนักฟุตบอลครับนี่โอ้โหเท่นะคะเรียกได้ว่าอาชีพนี้ก็มีน้องหลายคนน่าจะใฝ่ฝันเหมือนกันใช่ครับแต่ขอบอกว่ามีอีกหลายอาชีพที่น้องจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนว่าเอ๊ะอาชีพอย่างนี้เนี่ยมีอยู่บนโลกด้วยหรอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสำหรับอาชีพแรกนะคะอาชีพนักดมรักแร้ค่ะโอ้โหโดยบริษัทผู้ผลิตโรออนนะคะจะจ้างคนมาดมรักแร้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อตรวจเช็คว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นดีและเหมาะสมแล้วหรือยังนะคะซึ่งนักดมรักแร้เนี่ยจะต้องดมรักแร้ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กว่า60คนต่อวันเลยทีเดียวไม่รู้นะคะว่าหลังจากดมเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปสูบยาดมหมดไปกี่หลอดกันแน่ค่ะครับผมอาชีพที่2นะฮะนักทดสอบสไลเดอร์ครับถ้าไปสวนน้ำนะฮะแล้วไม่ได้เล่นสไลเดอร์ก็เหมือนว่าไปไม่ถึงถูกไหมครับซึ่งทุกคนนะครับรู้กันหรือเปล่าว่าก่อนที่เราเนี่ยจะได้เล่นเครื่องเล่นชนิดนี้นั้นมันต้องผ่านกระบวนการทดสอบมาก่อนจากนักทดสอบสไลเดอร์ที่มีหน้าที่ทดสอบการเล่นสไลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาว่าสนุกไหมอันตรายหรือเปล่าแล้วหวาดเสียวไหมเรียกว่าเป็นหนูทดลองนะครับคนแรกเลยที่จะได้เล่นเครื่องเล่นชนิดนี้นะครับต่อมานะคะนั่นคืออาชีพนักระบุเพศไก่ค่ะอย่านึกว่าลูกเจี๊ยบที่เพิ่งถูกฟักตัวออกมาจากไข่แล้วเนี่ยจะถูกปล่อยให้อยู่เฉยๆนะคะเพราะมันต้องผ่านมือของนักระบุเพศไก่ก่อนค่ะซึ่งหน้าที่นี้ขอบอกว่าสำคัญกับอุตสาหกรรมไก่มากเพราะต้องระบุเพศลูกเจี๊ยบว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียถ้าเป็นเพศเมียก็จะถูกแยกตัวออกไปเลี้ยงเป็นไก่ไข่ค่ะส่วนตัวผู้เนี่ยจะถูกแยกไปเลี้ยงเป็นไก่เนื้อนั่นเองค่ะครับผมอาชีพที่4นะครับเป็นนักทดสอบเตียงนอนครับถ้าชื่นชอบการนอนเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ขอแนะนำอาชีพนี้เลยครับกับนักทดสอบเตียงนอนและเตียงนอนที่นำมาให้ทดสอบนั้นก็ไม่ใช่เตียงธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่เป็นเตียงสุดหรูที่มีคุณสมบัติพิเศษที่นักทดสอบจะต้องนอนทดสอบเพื่อเช็คว่าทำให้หลับสบายจริงหรือเปล่าครับและอาชีพสุดท้ายนะคะนักทดสอบอาหารสัตว์ค่ะอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะว่าคนที่ประกอบอาชีพนี้เนี่ยจะต้องกินอาหารสัตว์แต่จริงๆแล้วเขาให้สัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างน้องตูบกับเจ้าเหมียวต่างหากค่ะที่เป็นฝ่ายกินส่วนนักทดสอบอาหารสัตว์นะคะมีหน้าที่สังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดของสัตว์เลี้ยงค่ะว่าพวกมันชื่นชอบอาหารเหล่านั้นหรือเปล่าค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพแปลกๆเนาะถูกต้องค่ะถ้าเกิดเป็นพี่นานะพี่นาขออาชีพสไลเดอร์ละกันอ๋อนึกว่าจะดมรักแร้อันนั้นไม่เอาดีกว่าค่ะทางจะยากนะดมสไลเดอร์ดีกว่าน่าสนุกเนอะเราได้เล่นฟรีด้วยใช่ครับแต่ถ้าดมรักแร้นี่60คนไม่ไหวนะคะสงสัยจะเป็นลมก่อนแน่เลยล่ะค่ะคิดหนักเลยครับโอเคครับ